พี่มันก๊อปสมรรถเหมือนกันเลยพี่โอ้โหก๊อปก๊อปปี้โหแสดงว่าแปซิฟิกริมนี่ก๊อปก็อดซิลล่ามาอย่างนั้นเลยเหรอนึกถึงไหอ่ะไหอ่ะแล้วเอาตะเกียบตะเกียบฟรีเซเว่นอ่ะเออไปควงในไหอะไรอย่างนั้นเลยตะเกียบฟรีเซเว่นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพื่อให้พวกคุณเข้าใจเอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ไร้เสียงเธอใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบของตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตผู้ซึ่งมอบความรักให้กับสัตว์ประหลาดตนหนึ่งอย่างหมดหัวใจเชื่อเถอะคุณนึกภาพไม่ออกหรอกว่าความรักของเขาทั้งสองมันสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าคุณอยากจะเข้าใจต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองใน The Shape of Water สาวใบ้ขี้เงี้ยนกับรักที่ออกแบบไม่ได้ใน Lab หันสามันจะดีอยู่แล้วเชียวเฮ้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการที่น้อยคนจะรู้จักแต่แม่งดีดีที่ไปดูมาเราไปดูมาแล้วใช่เข้าไปดูมาเป็นรายการที่เฮ้ยแม่งดีดีพิธีกรนะหล่อเออหล่อด้วยหน้าตาดีฮะมันจะมีอีกคนนึงผูกจุกๆอันนี้บอกก่อนไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่คนนั้นน่ะแต่มีเสน่ห์พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์แล้วคือวันนี้เป็นรีวิวเรื่อง The Shape of Water ชื่อไทยคือสาวขี้เงี้ยนกับรักที่ออกแบบไม่ได้อารมณ์เหมือนหนังเกาหลีเลยอ่ะก็คือวันนี้เรามาสปอยล์มั้ยพี่ท็อปไม่สปอยเดี๋ยวๆไม่สปอยก่อนไม่สปอยก่อนเพื่อแล้วกันเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วแบบเฮ้ยเอ้ยยังไม่ได้ดูอ่ะฟังหน่อยเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่ในโรงอีกสักพักใหญ่คิดว่างั้นก็เผื่อไว้ก่อนแล้วกันอ่ะวันนี้เราจะไม่สปอยเรื่องเชฟออฟวอเตอร์ก่อนถามอย่างแรกหน่อยพี่ท็อปมีความประทับใจอะไรมากที่สุดในเรื่องนี้พี่ประทับใจในเรื่องงานอาร์ตเขาเออไอ้พวกนี้ผมว่าไม่ต้องการันตีกันเยอะส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าโอ้โหมันเข้าชิงกี่ออสการ์13 14 17 18 25อันเป็นดีมากซึ่งแบบว่าแล้วมันแบบโอ้คือเอาจริงภาพที่ออกมามันไม่ใช่แค่เป็นหนังที่งานอาร์ตสวยด้วยนะมันทำให้องค์รวมออกมาเอ่ยมุมกล้องที่ใช้เอ่ยภาพที่ใช้เอ่ยลุคต่างๆออกมามันทำให้เหมือนแบบแม่งย้อนยุคจริงแล้วแม่งสวยไม่ใช่ย้อนยุคธรรมดาด้วยย้อนยุคไปจริงๆแล้วก็ดูอย่างนั้นไม่ได้นะจริงแล้วภาพแบบนี้มันพี่มองว่ามันจะเหมือนกับนิทานปรัมปรามันจะเหมือนกับอะไรที่แบบเหนือจินตนาการอะไรงั้นอ่ะหลายๆอย่างทั้งห้องแลบไว้ทุกอย่างแม่งสีเขียวๆคำครามนึกออกว่าการแต่งกายแม่งทุกคนก็จะเขียวๆคำครามหมดเลยนึกสภาพว่าไอ้ลาลาแลนด์ปีที่แล้วอ่ะนึกออกไหมมันก็จะเป็นการแต่งตัวอะไรย้อนยุคมีสีสันประการตาแบบอีกแบบนึงเรื่องเคียนี้มันจะแบบโปรดักชันดีไซน์มันอ่ะมันแฟนตาซีอ่ะมันจะแฟนตาซีมันจะหวือหวามากถ้าเกิดดูหนังของไอ้เกลโมเดทาโร่มาเยอะก็จะเห็นอยู่ผลงานเก่าๆเขาไอ้แพนเบอร์ลินไอ้คิมสันพีคที่เราเคยดูกันอะไรเงี้ยเรียกว่าบ้านไอ้บ้านคิมสันพีคนะแค่นั้นอ่ะมันก็คิดซะเยอะไอ้เรื่องนี้เหมือนกันก็เห็นโอ้โหต้องบอกอันนึงคือหนังที่ออกมาในปีนี้เป็นพันๆเรื่องเนี่ยถามว่ามีเรื่องไหนเหมือนกับเชฟวอเตอร์ว่ามันไม่มีนะเว้ยไม่มีนะมันไม่มีนะเว้ยไม่มีนะมันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่คุณจะดูแล้วแบบซีนแบบนี้ฉากแบบนี้สีแบบนี้อะไรเงี้ยงานภาพแบบนี้มันมีเรื่องเดียวเท่านั้นผมจะชอบตัวสัปปะหลาดใช่ไหมตัวมอนสเตอร์ของเขาอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ใบเป็นใบไม่ได้หัวหนวกเป็นใบเฉยแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ทำงานเป็นพานโรงแล้วกันอ๋อนึกว่าเงี้ยนยังก่อนทำงานพานโรงกะดึกกะดึกใช่ใช่นิสัยมีความเงี้ยนขี้เงี้ยนพูดเงี้ยนมันก็ยังไงอยู่ไม่เราพูดตรงๆไงเขาเป็นสาวที่เนิร์ดเลยแหละในเรื่องบุคลิกก็คือเป็นผู้หญิงธรรมดาเลยเขาตรงใจให้แซลลี่ฮอกกินเนี่ยมาเล่นบทนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาธรรมดาธรรมดาเพราะหน้าตาธรรมดาเขาไม่ได้แบบตัวอะไรอย่างนี้แต่ชอบอย่างนึงคือผู้หญิงหน้าตาธรรมดาเนี่ยเขามาเล่าเรื่องให้เป็นเจ้าหญิงได้ผมว่าเนี่ยมันเหมือนเจ้าหญิงอ่ะสมัยผมนะด้วยความที่เจลโมทาโร่นี่เขาชอบทำแบบดาร์กแฟนตาซีใช่แล้วมันเป็นอดัลหน่อยนึงมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะใช่แฟนตาซีเขาจะมีผู้ใหญ่ฉะนั้นมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้สวยงามแต่การตาแบบ
Beauty and the Beast อ่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเออคือแบบนางเอกสวยมันจะเป็นพระเอกหล่อมันจะเป็นหนังแฟนตาซีที่เราเห็นลุคจริงๆถ้าเห็นเทรลเลอร์เราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นหนังผู้ใหญ่หน่อยใช่มันจะอารมณ์นี้เกลโมเขาจะชอบแบบว่าเออผู้หญิงไม่ต้องสวยมากแต่เขาออกมาแล้วดาร์กขนาดไหนมันเย็ดกับปลาแล้วนะ อะไรอะครับคือ เอาจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆเนี่ยพวกมันหนังเรื่องนี้มันเป็นนิยายปรัมปราอะไรงั้นสำหรับผมมันไม่ต่างอะไรกับไอ้ผ้าไมมณีกับอะไรผีเสื้อสมุทรอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะไปเย็ดเป็นยังไงผ้าไมมณีกับผีเสื้อสมุทรอะไรเงี้ยเรามีคำถามว่ามันอารมณ์นั้นอะผมว่านะนึกออกว่านึกถึงหายอะหายอะแล้วเอาตะเกียบฟรีเซเว่นอะเออไปควงในหายอะไรอย่างนั้นเลยตะเกียบฟรีเซเว่นคือในเรื่องผ้าไมมณีกับผีเสื้อสมุทรมันเคยได้แล้วไงว่าใช่ใช่เออแล้วผมก็มองว่าเออนะมันก็จะประมาณนี้แหละนิยายปรัมปรานึกออกป่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าพี่แล้วเรื่องอื่นเขาอยากเป็นนิยายบ้างเขาทำไมเขาทำไม่ได้ล่ะต้องดูงานภาพด้วยดีใช่ใช่ใช่สิ่งที่เขานำเสนออย่างเงี้ยคือแม่งมันส่งเสริมอ่ะส่งเสริมกันเนื้อเรื่องให้มันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะคือถ้าพูดว่าแค่จะทำหนังนิยายเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเว้ยมันต้องดูผู้กำกับคนนั้นด้วยอย่างเกลโมเดโตโร่เนี่ยเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมใช่มันก็มาทางนี้มันเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องมูดกับเรื่องโทนเรื่องอะไรด้วยมันการนำเสนออีกอย่างนึงผมชอบไอ้ความธรรมดาของเขาความธรรมชาติความแบบผู้หญิงขี้เงี้ยนที่พี่ท็อปบอกเนี่ยเขานำเสนอในรูปแบบที่มันธรรมดามันเออธรรมดาเออมันธรรมดาเนื้อผ้าผู้หญิงคนนึงหน้าตาธรรมดาตื่นเช้ากินโดนัททำงานกลับบ้านตื่นเช้ากินโดนัททำงานบ้านเขาไม่กินโดนัทเขาจะกินไข่ใช่ไข่เขาจะต้มไข่เขาก็จะได้เห็นกิจวัตรประจำวันผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไอ้ความใบ้ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันส่งเสริมให้ว่าเขาเนี่ยสามารถสื่อสารรู้เรื่องกับมนุษย์ปลาได้ซึ่งเกลโมเดโทโร่นี่เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผมอีกทีนึงเพราะว่าผมเคยเขียนมนุษย์ปลาไว้เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วเขามาอ่านไงแล้วเขาก็ชอบไงแล้วเขาก็แบบประมาณว่าเฮ้ยยิ้มเราชอบมนุษย์ปลาอะไรมากเลยเราขอเขียนได้ป่ะถ้าไม่ใช่พี่ยิ้มไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้ตอนรางวัลออสการ์นะจริงๆเขาโทรมาบอกว่ายิ้มไปเปล่าอะไรนี้เป็นนอมินีเป็นนอมินีเป็นนอมินีให้หน่อยเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจใช่ผมเขายิ้มไปเปล่าบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเกลโมอาจจะพูดสำเนียงแบบเฮ้ยยิ้มไปเปล่ายิ้มไปเปล่าจะได้อยู่เลยนะพูดเล่นพูดเล่นจริงๆแล้วไอ้ตัวสัตว์ประหลาดปลาเนี่ยไอ้มนุษย์ปลาเนี่ยจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันก็น่าจะมาจาก The Creature of the Black Lagoon เคยพูดบ่อยๆนะไอ้ตัวสัตว์ประหลาดมนุษย์ปลาที่คล้ายๆนะอยู่ในบึงอยู่ในอะไรหนังเก่าหนังขาวดำนานแล้วนะจริงๆพี่ก็ชอบตั้งนานแล้วแต่เรื่องนั้นเนี่ยโทนเรื่องจะคนละเรื่องกันไอ้เรื่องนั้นมันจะแค่แบบสัตว์ประหลาดขึ้นมาฆ่าคนอะไรนี้สัตว์ประหลาดถูกประจับทดลองในแลบอะไรประมาณนั้นแหละแต่คือมันไม่ได้เป็นหนังแบบโรแมนติกอย่างนี้ไงอันนี้คือโรแมนติกเลยอ่ะพี่มันก๊อปสัตว์ประหลาดเหมือนกันเลยนี่ก๊อปก๊อปปี้โอ้แสดงว่าแปซิฟิกริมนี่ก๊อปก็อดซิลล่ามาอย่างนั้นเลยเหรอไม่จะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าแค่สัตว์ประหลาดเหมือนมันจะหมายถึงว่ามันก๊อปถ้าคุณไปดูแล้วอ่ะคุณจะรู้ได้เลยมันต่างกันใช่มันต่างกันมากเอออันนี้มันเหมือนเป็นโรแมนติกเลยนะมันเป็นรักโรแมนติกเลยแบบโอ้โหรักโรแมนติกกูถามจริงไอ้คิดเชื่อเลยเรื่องแบ็คลากูนเนี่ยงานโปรดักชันดีไซน์มันสู้ไอ้นี่ได้บอกมันสู้ไม่ได้หรอกโอ้โหยุคสมัยด้วยสมัยด้วยอะไรด้วยโอ้โหมันคนละอย่างกันเลยพี่มองว่าความดีงานมันต่างกันเยอะถ้าคิดว่าอย่างนี้ก๊อปพูดเลยว่าทุกอย่างที่ทำปัจจุบันแม่งก๊อปเยอะมากแสดงว่าถ้าเกิดหนังฉลามที่หลังตามมาหลังมาจากจอภาคแรกนี่ก๊อปหมดเลยใช่ไหมก๊อปจอหมดเออจอหมดไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ผมบอกว่ามันธรรมชาติพวกเนี้ยมันสำคัญมากตรงที่ตัวนางเอกเขาเป็นคนใบ้ไงเป็นใบ้ปุ๊บมันเหมือนประมาณว่าคนอื่นมองกูไม่มองกูแปลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเจอกับไอ้มนุษย์ปลาแล้วเขาไม่ได้มองกูแปลกอะไรมันก็เลยพี่จะบอกว่าเกลโมเนี่ยเอาความใบ้ของนางเอกมาเล่นได้ค่อนข้างดีพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเออตัวละครตัวนี้ใบ้แม่งแล้วรู้สึกว่าอยู่ในหนังเรื่องนี้สนุกอยู่แต่จริงๆหลายๆคนอาจจะไม่ซื้อก็ได้อันนี้บอกตรงๆอาจจะไม่ซื้อความสัมพันธ์ที่แบบโอ้ยเหี้ยคนยัดกับปลาเอ้ยมันได้เหรอน้องไม่เคยดูปลาไหลในถุงแล้วอยู่ในรูนั้นใช่ไหมเออคือเข้าใจแต่ถ้าเกิดอินกับงานภาพอ่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้มันค่อนข้างจะนำเสนอในรูปแบบนวนิยายอะไรอย่างนั้นพี่พูดได้ว่าไอเชฟออเทอร์เนี่ยถ้าใครทำสายพ็อปสายอาร์ตอ่ะไปหาเบื้องหลังใช่ของเขาดูได้เลยต้องดูเรื่องโอ้ไปดูถ้าคุณชอบอยู่แล้วงานอาร์ตงานอะไรเนี่ยยิ่งคุณดูหนังนี้จบแล้วไปดูเบื้องหลังนะเก็ตโคเรื่องนี้แบบไอพวกไอที่เรียนอะไรวะ
พวกจุฬาพวกอะไรพวกนั้นแหละพวกที่เรียนเกี่ยวกับพวกไอ้ศิลปะอะไรพวกนั้นพวกสายพวกศิลป์พวกอาร์ตพวกออกแบบดีไซน์พวกอะไรใช่ออกแบบดีไซน์อะไรพวกนั้นใช่ไหมต้องไปดูอย่างนี้ด้วยต้องดูเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดอยากจะแบบหา reference ศึกษาอะไรอย่างต้องดูเรื่องนี้เลยให้คะแนนกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องนะมันก็ไม่ได้มีจุดพลิกผันอะไรมากมายไม่มีเขาไม่ได้แบบต้องการโอ้โหสุดท้ายหักมุมอะไรนั่นเขาประเด็นเขาไม่ได้อย่างนั้นอยู่แล้วเจเลโม่ทำหนังแบบเอากูแค่อยากจะเห็นประเด็นของคนที่พิการอะไรงี้กันคนที่พิการกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนเนี่ยเกิดความรักด้วยกันได้ผมมองว่ามันสวยงามดีแล้วมันไม่ใช่มีแค่นั้นด้วยในเรื่องมันก็จะมีตัวละครที่เป็นเพศที่3ด้วยเว้ยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยเว้ยคนที่พูดมากกับคนที่แม่งไม่พูดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีความสัมพันธ์มีตัวร้ายอะไรเข้ามาผมมองว่าอาจจะอ่อนไปในบางจุดแล้วหนังก็รู้สึกยาวบ้างจริงๆแล้วรวมๆแม่งไอ้พวกงานพวกนี้กบหมดอะกูไม่กล้าว่าเขาไอ้เหี้ยกูวันนี้ชาตินี้กูก็มีทำวันทำได้อะโหแม่งพูดเลยว่าใครจะทำได้บ้างมันต้องใช่คนหลายคนน่ะมันโหมันเป็นคนเดียวมันเป็นทีมอ่ะแล้วผมมองว่ามันพูดกับคนเดียวเลยที่จะทำได้ขนาดนี้น้อยคนไอ้เหี้ยมันน้อยคนน้อยคนคนเดียวคนเดียวเลยอย่างนั้นก็ได้คนเดียวเลยมั้งไอ้เหี้ยที่จะทำบ้าทำได้ขนาดนี้แล้วทำขนาดนี้มันบ้าจริงอันนี้ให้ความรู้สึกคล้ายๆแบลช็อกพอสมควรกูชอบมากกูชอบมากไอ้พวกซีนพวกฉากคล้ายๆแบลช็อกอ่ะเรื่องนี้ให้ที่9คะแนนครับอย่างที่บอกพี่ทำโปรดักชันแล้วพอดูหนังนี้ปั๊บกูชอบงานภาพและงานอาร์ตดีไซน์มากมุมกล้องไม่ได้หวือหวานะบอกก่อนมุมกล้องเขาไม่ได้ต้องการให้หวือหวาโอ้ช็อตจะแค่แบบโอ้โหไม่ใช่ลองเทคไม่ได้อะไรอย่างนั้นหวือหวาของพี่นะหมายถึงโอ้ไม่ได้แบบโอ้มีลองเทคเดินหูไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเขาเน้นที่อารมณ์ณตรงนั้นมากกว่าแล้วงานอาร์ตแม่งคุณต้องไปดูถ้าคุณยิ่งชอบสมมติคุณดูอวตารคุณชอบไอสัตว์ประหลาดมากชอบไอม้าที่แม่งมีหนวดคุณชอบดูอะไรอย่างเงี้ยไปดูเลยมันจะมีสัตว์ประหลาดมีงานอาร์ตงานพ็อปมีอะไรแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าช่วงที่จีบกันอ่ะพี่อยากเห็นเยอะกว่านี้อยากให้จีบกันเยอะกว่านี้พาสัตว์ประหลาดไปดูหนังไงกินป๊อปคอร์นไม่ก็เปิด YouTube อ่ะดูรายการหนอนหนังอ่ะให้จับนั่งดูกับมนุษย์ปลามนุษย์ปลาอยู่กับบ้านนางเอกบนโรงหนังนั่งดูหนอนหนังโอ้โหมันจะมีอะไรเข้ากันกว่านี้ฟินนะแล้วซื้อหนังปลาทอดมาให้ปลากินเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ปลาประกอบแบบบ้านเราอ่ะไม่ใช่ไม่แต่ส่วนตัวพี่รู้สึกจริงๆว่าคือพอนางเอกมาเจอสัตว์ประหลาดแล้วช่วงนั้นอ่ะมันเร็วไปหน่อยถ้าใครไปดูรู้สึกยังไงก็บอกเขาใช้เป็นมอนทาจด้วยนะว่าแบบก็เลยรู้สึกเร็วมันพี่รู้สึกเร็วไปหน่อยโอเคสำหรับพี่เรื่องนี้พี่ให้ 9.5 คะแนนนะฝากไปด้วยครับโดเนทขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาจริงๆเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้คิดซีเรียสอะไรแค่คุณโดเนทแล้วดูหรือคุณดูไม่โดเนทแต่กด Subscribe เว้ยแล้วบอกต่อด้วยมีเพื่อนของคุณมากด Subscribe ด้วยโอ้ยแม่งโคตรดีแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าไม่โดเนทก็จำไว้แค่นั้นเองเอาเป็นว่าชาตินี้ไม่หาดูอย่างนี้ยากเอางี้แล้วกันไอ้เหี้ยมันรออีตันเนี่ยทำมาอีกเรื่องรอไอ้เกเลโม่นี่แหละทำเรื่องต่อไปถึงจะได้เห็นอะไรอย่างนี้นั่นแหละอ่ะนั่นแหละสำหรับคนที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้นี่ก็คือแนะนำอย่างเดียวว่าเราเข้าไปในความคิดที่ว่าคุณจะไปดูโฟกลอร์คุณจะไปดูแฟรี่เทลไปดูแบบนิทานสักเรื่องนึงไปดูไอ้บทนิยายอารมณ์คุณเข้าไปเหมือนกับดู Beauty and the Beast อะไรอย่างนั้นอยากไปดูอะไรเงี้ยแต่บวกความอะดัลต์เข้าไปหน่อยเรื่องนี้คุณจะเห็นนมคุณจะมีเห็นแบบเซ็กซีนที่มันดูแบบหวือหวาดูแบบเขาเรียกอะไรว่ามันไม่ใช่แบบมาใส่อะไรกันอย่างนั้นมันจะมีศิลปะในการบอกคุณนิดนึงให้คุณไปคิดต่อได้ว่าแม่งมันเอาง่ายๆพูดถึงควยสัตว์ประหลาดกันอ่ะในเรื่องอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะเข้าไปในแนวลมอย่างนี้แล้วบางคนเข้าไปในแบบโหพี่แม่งไม่ make senseไม่เมกเซนแม่งคนเอากับสปราดไม่เมกเซนอะไรจินตนาการนิดนึงมันต้องจินตนาการบวกเอาง่ายๆนึกภาพว่าถ้าผู้กำกับเป็นคนเล่าคนเล่าเมาคนฟังต้องเมาไม่เมาฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าคือถ้าเขาอยากให้เราระทึกเราก็ต้องระทึกตามเขาดิก็ไม่ล่ะคนเล่าเมาอ่ะคนฟังมานั่งสติดีๆมึงเมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถูกแล้วอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะฮะฝากกันไว้แล้วก็เจอกันเทปหน้าเทปสปอยเต็มๆไม่ว่าเราจะถ่ายช้าขนาดไหนมันก็จะมีไม่สปอยกับสปอยเพื่อคนที่ยังไม่ได้ดูนะฮะเพราะเราใส่ใจทุกคนจริงๆเราใส่ทุกคนแล้วก็ฝากด้วยครับเพจ Exif และ Facebook และ YouTube Exif Entertainment นะครับโอเคครับฝากด้วยแล้วก็รอดูเทปสปอย